สื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องบางคนเข้าใจว่าผมเป็นงูเห่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คงจะเป็นระบบที่ผิดพลาดเราก็เข้าใจว่าเราได้ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วแต่ผลการลงคะแนนไม่มีชื่อผมถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยยกมือรับเนี่ยง่ายสุดแล้วก็โกงยากสุดก็เกิดจากความผิดพลาดของระบบครับนายชูวิทย์พิทักษ์ธรพันลบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต7อุบลราชธานีวันนี้นะครับผมได้มายื่นหนังสือถึงท่านประธานสภาในเรื่องขอยืนยันการลงมติตามยติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนะครับซึ่งในวันที่4มีการลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะนะครับผมก็ได้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านที่ไม่เห็นด้วยนะครับในยติไม่ไว้วางใจซึ่งเราได้กดปุ่มเห็นด้วยนะครับแล้วเราก็กดปุ่มสีเขียวมาโดยตลอดตั้งแต่ท่านนายกนะครับท่านรัฐมนตรีอนุทินท่านรัฐมนตรีคมนาคมท่านรัฐมนตรีแรงงานแล้วก็มาถึงท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยศรีอ่อนผมก็กดเห็นด้วยตามมติของพรรคเพื่อไทยนะครับเห็นด้วยก็แปลว่าไม่ไว้วางใจนะครับไม่ไว้วางใจแต่ในขณะที่เรากดเราก็เข้าใจว่าเราได้ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วแต่ผลการลงคะแนนไม่มีชื่อผมนะครับไม่มีชื่อผมในการกดลงคะแนนนะครับจึงทำให้สื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องบางคนเข้าใจว่าผมเป็นงูเห่านะครับซึ่งต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าวันนี้ผมได้ยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนในการเป็นผู้แทนราษฎรฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมาตั้งแต่ปี2538จนถึงวันนี้เป็นผู้แทนราษฎร9สมัยนะครับก็รับพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนผู้ที่กำลังได้รับผลกระทบจากการบริหารราชการของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในขณะนี้ซึ่งพี่น้องประชาชนลำบากพืชผลการเกษตรไม่เป็นราคาเศรษฐกิจตกต่ำลูกหลานตกงานคนป่วยเป็นโควิดไม่มีโรงพยาบาลรักษาเสียชีวิตไม่มีเมนเผาศพนะครับผมก็ได้ทำหน้าที่ผู้แทนรัฐบาลให้กับพี่น้องประชาชนโดยพี่น้องประชาชนคงได้รับทราบข้อมูลจากในรายละเอียดเฟซบุ๊กนะครับของผมที่ได้ทำงานกับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดก็ถือโอกาสนี้ชี้แจงกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ได้เข้าใจนะครับขอบพระคุณครับก็ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คงจะเป็นระบบที่ผิดพลาดนะครับซึ่งต้องกราบเรียนครับว่าการลงคะแนนเนี่ยวิธีลงคะแนนที่ดีที่สุดนะครับก็คือการยกมือครับเมื่อยกมือเนี่ยใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราก็ยกมือแล้วก็นับแต่เป็นวิธีที่สะอาดที่สุดและโกงยากที่สุดและง่ายที่สุดนะครับแต่เมื่อบ้านเมืองมันพัฒนามามันก็มีการลงคะแนนแบบเสียบบัตรเราก็ได้ทราบข่าวว่ามีการกดบัตรแทนกันเราได้ลงคะแนนแบบกดถามว่ามันดีไหมวิธีมันดีสุดแล้วมันก็ผิดพลาดง่ายที่สุดนะครับก็ต้องกราบเรียนตรงนี้ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยยกมือรับเนี่ยง่ายสุดแล้วก็โกงยากสุดนะครับก็เกิดจากความผิดพลาดของระบบครับก็วันนี้มาที่สภาครับมาที่สภาแล้วก็จะไปที่พักในต่อจากนี้ไปนะครับก็ต้องไปชี้แจงให้พักได้รับทราบว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วแต่ว่ามีความผิดพลาดใครจะเข้าใจอย่างไรนี่ก็ว่ากันไปขอบคุณครับขอบคุณครับครับ
เพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ